よなら。さあどうする、ゴミクズども、死ぬか戦うか、己の運命を選べ。ヒーローは人ごとか、お前がヒーローかもしれない。さあ進め。ワンピースバンティーラッシュ。จะจ่ายแพงกว่าไปทำไมนี่เมื่อคุณสามารถเติมแล้วได้เพชรที่มากกว่าขอแนะนำยาดาเกมเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้หมดไม่สนลูกใครไม่ว่าจะเป็นเกมวันพีซบาวตี้รัชคอลออฟดิวตี้บูอาร์คายฟ์หรือแฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกอเวคเกนและเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่เพจยาดาเกมเซ็นเตอร์ในลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยเติมได้ทั้งระบบ iOS และ Androidเอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชาแนลนะผมมาอยู่กับตัวละครเบโลเบตตี้กันบ้างนะผมกับตัวละครสายโล่สีแดงนะครับเป็นตัวละครเลเจนด์ที่เพิ่งมาใหม่ในเดือนนี้เลยนะผมก็เป็นตัวละครเรียกว่าเป็นสายซับพอร์ตโดยสมบูรณ์เลยก็ว่าได้นะผมซึ่งมีน้อยมากๆในเกมนี้เลยนะผมส่วนใหญ่ตัวละครในเกมนี้จะเน้นไปที่แบบถึกแบบสุดดาเมจแบบแรงสุดๆหรือว่าเล่นกับสถานะแบบสุดๆไปเลยนะผมทางใดทางหนึ่งนะฮะแต่จะไม่ค่อยมีตัวละครซัพพอร์ตแบบ 100% แบบนี้สักเท่าไหร่นะผมนานๆจะมี1ตัวนะผมแล้วก็มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะผมที่ยังเล่นได้อยู่ในเมตาปัจจุบันนะผมตัวอื่นคือเล่นไม่ได้แล้วนะผมตัวละครซัพพอร์ตต่างๆนะฮะก็กลายเป็นซับไปหมดแล้วหรือว่าก็อยู่ในคลังตัวละครอย่างเดียวนะผมไม่ได้เอามาเล่นแต่อย่างใดนะผมส่วนในเกมเพลย์วันนี้นะผมก็จะใช้เป็นเซตบาร์ล็อกเวิร์กนะผมเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะใช้เซตนึงนะผมนั่นก็คือเซต Who's Who กับ Page 1นะฮะเซต Page 1กับ Who's Who เนี่ยจะเป็นเซตที่เน้นโดนกระทืบนะฮะถ้ายิ่งโดนกระทืบเยอะเท่าไหร่เรายิ่งจะมีลดคุณสกิลสอนเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผมไม่มีเพจวันนั่นเองนะผมก็เลยไม่สามารถทำเซตนั้นได้นะผมก็เลยต้องใช้เซตนี้ไปก่อนนะผมซึ่งตัวออฟเนี่ยผมก็ใส่แต่แอตแทครัวๆเลยนะผมแต่ว่าตัวละครเนี่ยผลกับผิดคาดนะฮะดาเมจค่อนข้างเยอะเลยนะผมแต่ว่ายังถึกมากๆอีกด้วยนะผมทั้งที่ผมไม่ได้ใส่เดฟเลยนะผมแต่ว่ามันถึกมาจากตัวละครมันอยู่แล้วนะผมเพราะว่าเทรดของตัวละครเนี่ยมันมีลดดาเมจค่อนข้างเยอะนะฮะมาดูกันที่สกิลก่อนเลยแล้วกันนะผมสกิลที่1นะผม Fight Your Destiny นะฮะเป็นสกิลที่จะเพิ่มบัฟให้เพื่อนนะผมเพิ่ม Attack นะผมแล้วก็เพิ่มคริติคอลให้เพื่อนด้วยนะฮะเพิ่มแอตแทกนี่ 50% นะผมเพิ่มคริติคอลเนี่ยโอกาสในการติดคิ 200% เลยนะผมเป็นเวลา15วินาทีนะฮะนอกจากนั้นไม่พอนะผมมีการกันชะงักให้เพื่อนด้วยกันสถานะให้เพื่อนด้วยแปลว่าสถานะตรงนี้ถ้าเราโบกลงไปทางเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนติดสถานะแล้วอยู่สถานะนั้นจะหายไปทันทีนะผมแล้วสามารถตีสวนใครก็ได้นะฮะซึ่งตรงพาร์ทนี้นะผมตรงการชะงักกับการกันสถานะเนี่ยมันคือการเสริมแก่งนะฮะถ้าเกิดว่าตัวละครเพื่อนเราเนี่ยหรือว่าตัวเราเนี่ยไปตีโดนพวกลูฟี่นะผมหรือถูกโซโลที่ชนะสีตีเรานะผมไอ้ตรงนี้มันอาจจะหายไปนะผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงนะผมถ้าสมมติว่าโดนบัฟมาแล้วเนี่ยสามารถติดสถานะได้เนี่ยแปลว่าเราโดนลบเสริมแก่งออกไปแล้วนั่นเองนะฮะส่วนสกิลที่2นะผมชูโยออนเฟสนะผมเป็นการที่จะสร้างแอเรียพิเศษขึ้นมารอบๆตัวนะผมก็จะเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนเราเนี่ยที่อยู่ในวงเนี่ย 30% นะฮะเป็นเวลา20วิเลยนะผมแล้วเราไปดูกันเพิ่มเติมในเทคของตัวละครแล้วกันนะผมว่าไอแอร์เรียที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมส่วนทางด้านของเทคของตัวละครตัวนี้นะผมเมื่อเราใช้สกิล2นะผมจะสร้างแอร์เรียพิเศษเพิ่มขึ้นมานะฮะเป็นเวลา20วิเลยนะผมถ้าเกิดว่าเราหรือเพื่อนเราเข้ามาในแอร์เรียนี้นะผมจะได้เลือดคืนมา 25% นะผมพร้อมกับเป็นอมตะเลือด1นะผมก็คือจะไม่ถูกฆ่าตายนะผมจะเหลือเลือด1แค่นั้นเลยนะฮะแล้วก็การชะงักกันน็อกแบ็กด้วยนะผมนอกจากนั้นยังไม่พอนะผมเติมเกตโดยที่ไม่ต้องสนใจศัตรูด้วยนะผมตัวละครตัวนี้นะฮะเมื่อเราหรือเพื่อนร่วมทีมเรานะผมดึงธงได้นะฮะจะเพิ่มทีมบูสต์เกตเนี่ย 3% เลยนะผมจะทำให้บูสต์เกตทีมเนี่ยเพิ่มไวมากๆเลยนะผมเมื่อเราทำดาเมจที่3นะผมมีน็อกแบ็กด้วยนะครับผมเป็นเทรดที่ติดตัวมาไว้สำหรับขัดแข้งขัดขาตัวละครสายวิ่งต่างๆในเมตาปัจจุบันนะผมยกเว้นควีนนะฮะแล้วเมื่อเราเลือดมากกว่า 70% นะผมมีลดดาเมจถึง 50% เลยนะผมถ้าเราโจมตีปกติธรรมดาใส่ศัตรูนะผมลดคูดาสกิล2เนี่ย 5% เลยนะผมต่อฮิตนะฮะแปลว่าถ้าเรายิ่งตีศัตรูมากเท่าไหร่นะผมเรายิ่งมีสกิล2ใช้มากขึ้นเท่านั้นนะผมหรือถี่มากขึ้นเท่านั้นนะฮะเมื่อเราถูกโจมตีโดยศัตรูที่มีพารามิเตอร์บูสต์นะผมจะลดดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 30% นะผมเป็น 80% ไปแล้วนะผมและเมื่อเราหรือเพื่อนร่วมทีมเราฆ่าศัตรูได้นะผมจะลดคูดาสกิล1เนี่ย 50% เลยนะผมพร้อมกับได้เลือดขึ้นมา 10% ด้วยนะผมส่วนบูสต์เทรดนะผมเมื่อเราได้รับดาเมจมากกว่า 15% ของแม็กเลือดนะผมได้เลือดกลับขึ้นมา 5% ของแม็กเลือดนั่นเองนะฮะโดยภาพรวมนะผมถือว่าตัวละครตัวนี้มีประโยชน์ต่อทีมมากๆเลยนะผมมีดาเมจเยอะพอสมควรในตอนที่บัฟให้กับตัวเองนะผมแถมยังอึดอีกด้วยนะผมไม่จำเป็นต้องอยู่ในธงนะผมเล่นนอกธงได้หมดเลยนะผมโดยเฉพาะตอนที่เลือดมากกว่า 70% เลยนะผมบอกได้เลยว่าถึกโคตรนะผมแต่ตัวละครนี้นะผมไม่เหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ชอบเล่นสายแบบไม่ต้องพึ่งพาใครนะผมประเภทสายวิ่งหรือสายหมัดแบบเน้นลุยเดี่ยวนะฮะเพราะตัวละครตัวนี้ต้องพึ่งทีมที่เข้าใจในหน้าที่ตัวเองนะผมนอกจากนั้นไม่พอนะผมต้องเข้าใจตัวละครเบ็ตตี้ด้วยนะฮะเพราะการที่จะเอาเบ็ตตี้มาไต่แรงเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะผมถ้าเกิดว่าไลน์อัพทีมที่สุ่มมาเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะผมบอกได้เลยว่าบันเทิงสุดๆแน่นอนนะฮะอารมณ์ประมาณว่าถ้าเราเปิดเกมมาแล้วเราไม่รู้ว่าจะบัฟให้ใครดีอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าตานั้นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะผมหรือว่าบัฟให้สายหมัดเนี่ย
แต่สายหมัดดันไปเล่นหลังเรานะผมไม่มายืนบวกนะผมแอบไปหลบอยู่หลังคนอื่นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วไม่มาช่วยเรานะฮะบอกได้เลยว่าบันเทิงอีกเช่นกันนะฮะเพราะงั้นนะผมตัวละครตัวนี้จะสนุกมากเลยนะผมถ้าเจอคนที่เล่นเป็นงานและเข้าใจตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองนะผมแล้วก็เข้าใจตัวละครเบ็ตตี้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเพลย์เลยแล้วกันนะผมว่าตัวละครเบ็ตตี้เนี่ยจะสามารถทำออกมาได้ดีแค่ไหนในเมตาปัจจุบันนะผมไปดูกันเลยครับ10บาทก็สามารถลุ้นเป็นเจ้าของไอดีดองเพชร 1,000 ถึง 5,000 เพชรได้แนะนำเว็บนี้เลยครับ Zombie Rush เว็บสุ่มไอดีดองเพชรโนเกีย 100% นอกจากนั้นยังไม่พอมีโอกาสลุ้นได้ EX ติดมาใน ID อีกด้วยมีทั้งระบบ iOS และ Android กดลิงก์ใต้ Description ได้เลยโอเคผมมาอยู่เกมแรกนะผมกับดาบอาณาจักรดำนั่นเองนะผมจริงแล้วนะเรามีสายโล่2ตัวเลยนะผมถ้าเกิดว่านิกาเขามายืนทงแรกให้เนี่ยผมจะเข้ากลางพร้อมกับสายหมัดทั้ง2ตัวเลยนะฮะแต่ว่าเขาไม่ยืนนะผมไม่เป็นไรเราก็ยืนไปนะผมเพราะว่ามันมีไคโดอยู่ฝั่งตรงข้ามนะผมน่าจะมาแน่เลยฮะมาปะมานั่นไงว่าแล้วขอเพิ่มบล็อกให้ตัวเองไปก่อนเลยแล้วกันจะได้ตีแรงๆแล้วก็เตะให้กระเด็นนะผมเราเอาไคโดออกจากทงค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วเราเติมเกล็ดง่ายด้วยนะผมขอเพิ่มอมตะไปก่อนแล้วกันนะผมจะได้กันชะงักด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่กระเด็นด้วยถีบไปเลยแล้วกันนี่ไงถีบเข้าไปถีบเข้าไปบัฟหมดขอบัฟให้ตัวอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะมาไคโดอย่าเพิ่งหนีนะนายอย่าหนีอย่าโอ้โหเขาดอดได้ว่ะเฮ้ยดอดได้เฉยเลยอย่าดึงโอ้โหชิบเป่งละทันไหมทันนะผมทันสบายสบายอุ้ยนั่นไงที่เราติดสถานะตัดเลือดได้เพราะว่าโดนไคโดลบสถานะเสริมแก่งออกไปนั่นเองนะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะล้างได้อยู่ดีนะฮะเหมือนจะมีคนมาโอ้โหยังไปไม่ได้ไปกลางไม่ได้เลยต้องอยู่แต่ทงนี้แหละครับผมคิดรอมาอีกไม่เป็นไรเราตีแรงนะบอกก่อนกระเด็นนะอย่าประมาทเรานะบอกก่อนนะคิดรออย่าอย่าเล่นอย่าเล่นนะผมเตะกระเด็นหมดอ่ะผมเตะกระเด็นผมเตะกระเด็นหมดอ่ะต้องบัฟให้ตัวเองนะผมไม่งั้นตีไม่เข้านะฮะมาดิหลบมันก่อนนะเออไม่โดนไม่โดนก็ถีบกระเด็นตายเลยนะผมโดนเตะจนตายคาแข้งเลยนะฮะได้เวลาไปทางอื่นแล้วผมเพราะว่าไคโดหมดแล้วนะผมแล้วก็ไปทางกลางเลยแล้วกันนะฮะไปช่วยเพื่อนอุ้ยมีรออะไรวะน่ะรอวิ่งอย่างเงี้ยผมชอบนะผมจริงๆน่ะตัวเราชอบเล่นกับรอวิ่งมากๆเลยนะผมเพราะว่ารอวิ่งเนี่ยเป็นทุกอย่างแล้วนะผมเป็นทั้งสายหมัดสายวิ่งสายโล่นะฮะคือเวลาบัฟให้น่ะรู้สึกว่าคุ้มสุดแล้วนะอุ๊ยไม่ได้ว่ะต้องลงมาข้างล่างไม่ได้ผมกันเองฮะเตะไปครับ1 2 1 2เออล้มครับผมมีรอบุกถล่มด้วยว่างั้นผมบัฟให้ก่อนเลยบัฟให้ก่อนเลยนายเอานายไปไหนอ่ะนายโอ้โหหนีไปก่อนเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากันได้นะผมคือคิงน่าจะสู้เราไม่ได้นะฮะแต่เขาติดบูสต์ป่ะก็แอบอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโดนรอตักเลือดไปก็เจ็บอยู่นะผมไปครับผมไปช่วยกันจัดสกัดไว้อย่าให้ดึงธงได้ครับผมเอาตกไปแล้วว่ะแต่ต้องคอยโซนธงหลังบ้านเราด้วยนะผมโอ้โหไล่จับชัดแบบนี้เราวิ่งไม่ทันน่ะนอกจากกดท่า2แต่ไม่อยากกดเลยนะผมเพราะว่ามันเปลืองนะผมเดี๋ยวเวลาจะเยอะไม่เป็นไรปล่อยเขาดึงไปเลยครับผมแล้วเราค่อยเอาคืนก็ได้ครับโอเคเตะครับเตะเตะนี่บัฟให้นิกาครับผมเอามันไปแล้วว่ะเราขี้เกียจไล่เราดึงธงก่อนแล้วกันนะครับผมรอไปตรงกลางนะครับไปโซนไว้ก่อนไปโซนไว้รอบุกเดี๋ยวผมล้างบัฟให้นะผมถ้ามีสกิลหนึ่งนะตอนนี้สกิลหนึ่งยังไม่มาครับผมรอเพื่อนฆ่าได้สักตัวก่อนน่าจะมาเออสวยเดี๋ยวผมมาแล้วไงขึ้นไปเลยครับผมโซโลเหรอไปช่วยรอครับบัฟให้รอบุกถล่มเอาโซโลแตกเลยโอ้โหยางเถื่อนไอ้นี่มันมาแล้วมันไม่ตายสักทีว่ะเออตายเถอะดึงไปเลยครับผมโซนให้ผมโซนให้เออสวยสวยดีสวยดีแล้วก็โซนข้างบนฮะมันจะเป็นอุตานะผมไม่เป็นไรเรามีอมตะก็กดอมตะไปถึงทียื้อเวลาไว้อย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะผมเตะเตะอ่ะเตะขอเตะหน่อยแล้วกันนะผมโอเคก็จบไปที่ร้อยผมสำหรับเกมแรกนะผมเกมนี้ไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยนะผมกันแต่ทงหน้าบ้านอย่างเดียวเลยนะฮะใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ID เกมวันพีซเปาติรัสมาที่นี่เลยครับผมกลุ่มเอสเอกใจเกเรนะผมมีสมาชิกถึง 150,000 คนนะฮะต้องการซื้อขาย ID หรือ ID ดองเพชรนะผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพัชชูจิตได้เลยรับรองปลอดภัย 100% ลิงก์อยู่ใต้ description นะฮะของแท้ต้องเอสเอกใจเกเรเท่านั้น
โอเคครับผมมาอยู่กับเกมที่2กันบ้างนะผมด่านนี้ค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับเบตตี้พอสมควรอยู่นะผมเพราะว่าเนื่องจากว่าด่านมันแคบนะฮะเราสามารถที่จะไปตรงกลางเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะไวนะผมแต่ว่าเพื่อนเราไปตรงกลางให้ก็ไม่เป็นไรเราดึงธงแรกไปก่อนแล้วกันนะผมแต่ผมอาจจะไม่ได้เน้นเติมเกตธงขนาดนั้นนะฮะผมเน้นเข้าไปบวกไปไฟกับเพื่อนไงก็จะเดินไปที่กลางเลยแล้วกันนะผมไปช่วยนิกะสู้กับคิงก่อนนะผมบัฟนิกะไปเลยครับผมเออมีดาเมจแน่นอนฮะแล้วก็กดอมตะให้1ทีอ้าวจบแล้วผมไม่โดนเข้ามาเลยนะผมหลังกดอมตะไปแล้วนะฮะอุ้ยแฮกเกอร์แฮกเกอร์นี่โคตรอันตรายเลยผมสำหรับตัวละครเรานะผมเนื่องจากว่าตัวละครแฮกเกอร์เนี่ยอุ้ยไม่เป็นไรครับผมโอ้เราถึกอยู่นะผมไม่ตายนะผมยังทนได้อยู่นะฮะเนื่องจากว่าตัวละครแฮกเกอร์เนี่ยมีโจมตีแบบไม่สนลดดาเมจนะผมก็คือจะเข้าเราแรงมากๆเลยนะผมแล้วนอกจากนั้นนะผมไอตัวทหารบิสกิตมันเนี่ยยังสามารถตัดคูลดาวน์สกิลเราได้อีกด้วยนะผมค่อนข้างที่จะอันตรายตรงนี้เลยนะผมเนี่ยถ้าเราโดนเข้าไปใช่ไหมครับสกิลคูลดาวน์สกิลสองเราเนี่ยจะลดรัวๆเลยนะผมแล้วมันก็จะทำให้เรากดอมตะไม่ได้นะผมอันนี้คือข้อเสียนะผมแล้วเวลาเจอคิงเนี่ยเราไปเผลอน็อกแบ็กใส่เขาเนี่ยเขาจะเพิ่มเลือดนะฮะอันนี้คือต้องห้ามนะผมต้องพยายามห้ามใจนะผมปกติคือจะกดตีธรรมดารัวๆใช่ไหมฮะเจอคิงต้องตี1 2เอานะผมไม่น่าจะฆ่าเขาไม่ตายนะผมเตะแคคเกอร์ไปก่อนโคตรแรงเลยไม่สนลดดาเมจเจ็บจัดนะผมไม่เป็นไรฆ่ามันก่อนคลายแคคเกอร์ก่อนโอ้โหเหลือเลือด1ว่ะจะฆ่าได้มั้ยเนี่ยฆ่าแคคเกอร์ให้ได้ก่อนนะผมขอบ๊อบแอทแทคให้คิดรอแล้วก็เราก่อนเลยแล้วกันนะผมขอฆ่ามันก่อนเอออันตรายเกินไปแล้วต้องฆ่าทิ้งนะฮะคิดรอเนี่ยเล่นกับเราค่อนข้างที่จะดีมากๆนะเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นทุกอย่างแล้วนะผมทำดาเมจก็ได้นะผมดึงธงก็ได้นะฮะเนี่ยเขาไปบวกกันยับๆเลยนะผมเดี๋ยวผมไปสร้างบ่อเลือดให้ตรงนี้แล้วกันนะเดินเข้ามาได้เพื่อนถ้าไม่ไหวก็เดินเข้ามาในวงนะฮะไม่ไหวเดินเข้ามาในวงเลยเอ้ากระเด็นไปซะแล้วนะเพื่อนเราไปแล้วผมถอยมาตรงกลางต่อนะผมโอ้โหเขาบุกกันมาแล้วว่ะมีทั้งจุ๊บเมย์มีทั้งแคคเกอร์เลยและไอ้สองตัวนี้มีอย่างนึงที่เหมือนกันด้วยนะผมก็คือการไม่ตีไม่สนลดดาเมจนั่นเองนะผมอาจจะอันตรายต่อเราถ้าเราโดนนั่นไงเต็มๆนะผมเจ็บจัดๆเลยนะผมโดนแคคเกอร์เสียบนะถ้าไม่มีสกิลทูดาสกิลสองเนี่ยเราลำบากเอ้ยสวยจัดเลยโอ้คิดรอบัฟไปเลยครับผมแต่ผมอมตะยังไม่มานะเพื่อนรออีกแป๊บนึงรออีกแป๊บนึงผมกดให้เอ้ยโอ้โหทันอยู่แต่เพื่อนอยู่นอกวงกลับเข้ามาในวงเออตีไคโดมาเสริมเพื่อนฆ่าฆ่าให้หน่อยคิดรอเป็นอมตะทนเอาไว้ทนเอาไว้ก่อนนี่ไงถีบเข้าไปครับถีบเข้าไปเราติดบูทครับผมติดบูทยาขัดมันเพื่อนขัดมันผมโบกทงให้โอ้ตายเลยแล้วผมโดนมังกรงาบตายนะฮะไม่เป็นไรให้ผมเดากลับมาใหม่แล้วกันนะฮะโอเคครับผมเหลือแค่15วินะผมแค่ยื้อไว้2ธงก็พอทำให้เขายุ่งกับตรงกลางให้มากที่สุดนะผมเพราะเกตธงทั้ง2ฝั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยโบกธงไปก่อนเลยแล้วกันนะผมแล้วก็ดึงได้ไหมเพื่อนดึงได้ไหมผมกดอมตะให้เออเรียบร้อยครับผมธงสุดท้ายโอ้ไม่ทันนะผมได้3ธงแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็จบไปเรียบร้อยครับผมสำหรับเกมที่2นะฮะโอเคครับผมมาอยู่เกมสุดท้ายกันบ้างนะผมกับด่านวอเตอร์เซเว่นนะผมมีสายโล่ถึง2ตัวมันเดินแล้วผมบัฟไปก่อนเลยนะผมเผื่อคิดรอจะเข้าธงกลางนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปโบกตรงกลางด้วยเหมือนกันนะผมพอนิกะเขาน่าจะชาร์จเจตธงนะผมแชงให้ผมดึงก็ได้แชงไปช่วยคิดรอแล้วผมแต่ผมตามไปครับผมเออสวยครับผมไปฮะโอเคไปกันหมดเลยคราวนี้ผมก็ต้องยืนด้านหลังดิไม่ยืนอยู่แล้วผมสายบวกเหมือนกันนะเพื่อนผมอยากไปซับพอร์ตนะเพื่อนโอ้โหแชงหายไปแล้วว่ะนิกะไหวไหมเนี่ยเจอคิงเจอคิงเลยนะเพื่อนโอ้โหตายหมดเลยชิปเป่งแล้วคิดรอกลับมาก่อนกลับมาช่วยผมก่อนโอ้โหแย่แล้วกลับทงด่วนๆฮะกลับทงด่วนๆฮะไม่ยอมคิงตัวนี้ไม่ยอมให้ผมไปกลับโอ้ยสวยครับหลบได้ครับผมหลบได้ครับเออกดอมตะไปเลยแล้วกันให้เพื่อนด้วยนะผมช่วยกันครับช่วยกันร่วมแรงร่วมใจฆ่ามันนะผมกลับมาอยู่ทงแล้วผมเตะโอ้ผมไปน็อกแบ็กว่ะเพลินอีกแล้วไงผมจะเตะคิดรอไงนี่ไงบัฟไปก่อนเลยแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวคิดรอได้เตะน็อกแบ็คได้นะผมแต่ว่าคิงเนี่ยไม่ควรเตะน็อกแบ็คนะผมควีนด้วยนะฮะเมื่อกี้เผลอตลอดเลยนะผมเรากดเพลินไงขอดอทหลบมาก่อนนะผมแล้วก็เตะเอาอีกแล้วว่ะคิงมันเข้ามาโดนเตะพอดีอีกเวนกัมออกไปเตะไม่เข้าขอต้องบัฟแอทแทคก่อนแล้วกันนะผมออกไปโอ้โหไม่ทันเลยเนี่ยไม่ทันได้ยังไงเราทันอยู่มันไอ้นี่ไม่ยอมจริงว่ะมันเอาจนได้เลยว่ะเตะออกไปได้เลือดด้วยเหรอเอ้ยคิงโอ้โหแม่งเอ้ยไม่ทันเพื่อนช่วยกันหน่อยเฮ้ยโอ้โหโดนเต็มๆว่ะตรงนี้โดนลุมแฉงมาโอ้โหสวยเลยครับแฉง
เอ้าผมโบกไปทางไหนวะเนี่ยเตะชิงไปก่อนเตะไปก่อนโอ้โหนอกแตกมันได้เลือดรัวๆเลยผมนี่กดเพลินอีกแล้วไงไม่ดีเลยติดนิสัยนิสัยไม่ดีคิดรอออกไปออกไปตายซะโอ้ยโอ้ยยังมีการตายอยู่นะผมกลับมาอีกครั้งนึงแฉ่งเอาไปเลยแฉ่งฆ่ามันอย่างสวยเดี๋ยวผมตามไปด้วยฮะได้ครับผมได้4ธงเลยนะผมตรงนี้มาเล่นกับเรากันเยอะเกินนะผมตอนนี้มีแชงค์นะผมเราเกาะแชงค์ยาวๆเลยครับผมเกาะบัฟไปเลยละกันเพิ่มดาเมจแบบสุดขีดเลยนะผมเดี๋ยวมีคนมาแชงค์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 ครับไอ้ควีนครับผมกันธงไม่ได้ผมน็อกแบ็คมันไม่ได้ครับแชงค์เฮลเพื่อนผมต้องการเพื่อนโอเคเพิ่มบัฟให้ตัวเองก่อนละกันนะไอ้ควีนอย่าโหได้อยู่แชงค์ปันนี่ก็เกือบครึ่งหลอดแล้วในต้องไม่น็อกแบ็คโอเคสวยเลยตายเลยนะผมเจอแชงค์ดาเมจแบบสุดจัดนะฮะตอนนี้แต่ว่าทงบ้านสเนกแมนงั้นปล่อยเพื่อนเลยแล้วกันนะผมเราโซนกลางนี่แหละกับแชงค์2คนเลยแล้วกันเพื่อนเราเป็นนิกะยังไงก็ไหวอยู่แล้วนะผมสเนกแมนโอเคมีใครมาอีกมั้ยเหมือนจะมีคนมาเพิ่มนะผมแต่ว่าเราอยู่คนเดียวด้วยนะผมซึ่งเป็นคิงนะผมกดอมตะไปก่อนเลยแล้วกันกันตายอย่าน็อกแบ็คอย่าน็อกแบ็คท่องไว้ครับท่องไว้จะน็อกแบ็คเดี๋ยวเขาได้เลือดฟรีนะผมไม่เอานะผมบัฟเพื่อนไปเลยแฉ่งฆ่าเขาให้หน่อยฆ่าคิงด่วนโอ้โหนิกะนิกเกอร์อะไรไม่สนนะฟันแตกหมดเลยแฉ่งหลบออกมาก่อนครับเตะแทงไส้แตกครับผมจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับเกมสุดท้ายนะผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไปได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันจง Subscribe